เมื่อหนุ่มเนิร์ดไฮสคูลที่ถูกมางเมินจากเพื่อนและบอบช้ำจากสภาพครอบครัวที่ไร้การเลี้ยวแลหล่อหล่อไม่เขากลายเป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่ชั่วร้ายที่สุดวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังจุดกำเนิดสัตว์ประหลาดแห่งมินนิโซตาMy Friend Dahmerเป็นหนังปี2017เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับวันนี้ลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำคอหนังนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129 บาทต่อเดือนจากปกติ419 บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายออกมามีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดีไลน์อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาจากช่องลุงเท็ดก็ลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะครับเปิดเรื่องมาในปี1974เจฟฟรีย์ดาเมอร์นักเรียนมัธยมปีหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองบาร์ดรัฐโอไฮโอระหว่างเดินทางกลับบ้านเจฟฟรีย์สังเกตเห็นซากแมวกองอยู่บนพื้นและหนุ่มคนหนึ่งที่วิ่งออกกำลังกายจนเหงื่อชุ่มตัวเขาจ้องมองอย่างใจจดใจจ่อราวกับคลั่งไคล้สิ่งเหล่านี้เมื่อกลับถึงบ้านแม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับลูกชายเท่าที่ควรซึ่งก็ทำให้เจฟฟรีย์ปลีกตัวไปทำงานอดิเรกที่เขารักเช่นเคยนั่นก็คือนำศพแมวที่เพิ่งเจอเมื่อครูไปดองน้ำกรดในโหลแก้วโดยพาเพื่อนร่วมชั้นที่บังเอิญเจอพอดีไปดูของสะสมมันน่าภาคภูมินั่นก็คือมหากรรมสัตว์หลายชนิดที่ถูกดองอยู่ในโหลแก้วนับไม่ถ้วนโดยเจฟฟี่อธิบายให้ฟังว่าเขาดองศพด้วยกรดหรือเกลือทิ้งไว้30วันจนกว่าเนื้อหนังจะหลุดล่อนเหลือเพียงแค่โครงกระดูกซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาคลั่งไคล้ซากศพของสัตว์ที่ตายแล้วเป็นชีวิตจิตใจและเมื่อเจฟฟรีย์ลองทุบโหลแก้วให้ดูเป็นตัวอย่างกลิ่นเหม็นเน่าได้ไล่ให้เพื่อนทั้งสองต้องขอตัวกลับบ้านแต่กลับกันเจฟฟรีย์มองมันด้วยแววตาปลื้มปิติที่บ้านของเจฟฟรีย์ลีโอเนลและจอยพ่อแม่หัวร้อนไม่เคยสนใจใยดีเขาเลยโดยเดฟน้องชายคนเล็กได้รับการดูแลที่ดีกว่าในรั้วโรงเรียนเจฟฟรีย์โดนหมางเมินจากเพื่อนร่วมชั้นและตกเป็นเป้าหมายให้แก๊งอันธพาลกันแกล้งอยู่เสมอรวมไปถึงไม่มีสาวคนไหนชายตามองเขาเลยสักคนช่วงพักกลางวันเจฟฟรีย์ต้องไปนั่งกินข้าวกับเด็กที่ไม่มีใครสนใจเช่นกันท่ามกลางสังคมรอบคาที่คนอ่อนแอมักตกเป็นเหยื่อให้กับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าหนุ่มแว่นที่ไม่อยากโดนแกล้งไปด้วยอีกคนจึงโดดเรียนกลับไปที่กระท่อมกลางป่าและคลุกตัวอยู่กับศพราวกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนอยู่มาวันหนึ่งลิโอเนลผู้เป็นพ่อที่ทำงานเป็นนักชีวเคมีเห็นลูกตัวเองเอาแต่บ้าคลั่งอะไรแปลกๆและแอบขโมยสารละลายต่างๆไปทดลองเป็นประจำจึงจัดการพังของรักของห่วงของเจฟฟี่ดุด่าว่าแกเป็นบ้าอะไรที่ไม่ยอมออกไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเพื่อนคนอื่นเอาแต่เก็บตัวอยู่กับศพนรกพวกนี้สติแกยังดีอยู่หรือเปล่าเจฟฟี่ขุ่นเคืองใจกับการกระทำของผู้เป็นพ่อที่พังทลายความฝันของเขาจนหมดสิ้นเมื่อถูกพ่อสั่งห้ามไม่ให้ดองศพสัตว์อีกต่อไปเจฟฟี่จึงเปิดใจมองหากลุ่มเพื่อนที่เข้ากับเขาได้แต่กลับกลายเป็นว่าตัวเองไม่กล้าที่จะทำความรู้จักกับใครก่อนท้ายที่สุดก็ฝ่าฝืนคำสั่งพ่อออกค้นหากระดูกในป่าเพื่อนำมาสะสมดังเดิมเพิ่มเติมคือหลังจากที่เจฟฟี่พบว่าตัวเองไม่มีเพื่อนเลยแรงกดดันจึงส่งผลให้เขาเรียกร้องความสนใจด้วยการทำท่าทางแปลกๆแล้วก็ลงไปนอนดิ้นพล่านบนพื้นซึ่งก็ทำให้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นหัวเราะชอบใจโดยมันได้เตะตาแก๊งเด็กเกเรกลุ่มหนึ่งที่ประกอบไปด้วยจอเดิบและมูสทั้งหมดลงมติว่าจะชวนเจฟฟี่เข้ากลุ่มเพื่อตระเวนทำกิจกรรมท้าทายต่างๆโดยให้เหตุผลว่าเขาชอบความบ้าของเจฟฟี่ระหว่างคาบเรียนเจฟฟี่
ที่ถูกเพื่อนยุยงให้ส่งเสียงเห่าหอนเหมือนหมาซึ่งเป็นบทพิสูจน์แรกของการเข้ากลุ่มเขาทำมันอย่างน่ารังเกียจซึ่งก็ทำให้โดนบรรณารักษ์ดุด่าว่ากล่าวจากนั้นก็พากันกระโดดโลดเต้นไปตามโถงทางเดินซึ่งสร้างความตกใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเมื่อเจฟฟรีย์กลับมาที่บ้านเขาเห็นแม่แอบใช้สารเสพติดซึ่งผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับเจฟฟรีย์ที่บอกว่าจะเลิกมันโดยเด็ดขาดแถมปฏิเสธที่จะกลับไปบำบัดเนื่องจากมันทรมานเกินไปเจฟฟรีย์จึงทิ้งแม่และหันไปให้ความสนใจกับเพื่อนโดยพากันเล่นพิเรนด้วยการตระเวนเคาะประตูบ้านและสาดคำถามกวนโอ๊ยจนคนที่ได้ยินไม่ได้รู้สึกตลกด้วยแล้วก็พากันไปตกปลาในช่วงวันหยุดซึ่งก็ได้ตกลงว่าจะตกเอาแค่สนุกเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทรมานสัตว์แต่ทว่าเจฟฟรีย์ไม่ยอมปล่อยปลาที่ตกได้กลับไปในบึงเขาใช้มีดชำแหละท้องของมันโดยให้เหตุผลเพื่อนๆว่าเขาอยากรู้ว่าเครื่องในของปลาหน้าตาเป็นแบบไหนแผนการท้าทายต่อไปคือแฝงตัวตามชมรมต่างๆเพื่อถ่ายรูปหมู่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสาจะทำมันได้อย่างแนบเนียนโดยไม่มีใครสงสัยเลยสักคนอยู่มาวันหนึ่งเจฟฟี่ชวนเดิร์ฟไปนั่งเล่นที่บ้านขณะเดียวกันแม่ของเขาอาการป่วยทางจิตกำเริบนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเธอกับสามีที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เจฟฟี่รู้สึกเอื่อมระอากับครอบครัวที่เต็มไปด้วยปัญหาแถมเพื่อนสีอย่างเดิร์ฟก็ขอตัวกลับบ้านซึ่งทำให้เจฟฟรีย์รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากที่แม่ของเขาไม่ต่างอะไรกับขี้ยาข้างถนนเพื่อเยียวยากับความปวดร้าวในจิตใจเจฟฟี่หันไปซุ่มดูนักกีฬาที่เหงื่อชุ่มไปทั่วทั้งตัวเพื่อผ่อนคลายแล้วก็สร้างความวุ่นวายในร้านสะดวกซื้อกับแก๊งเพื่อนเช่นเคยจนไม่วายถูกเจ้าของร้านไล่ตะเพอเพราะขาดความอบอุ่นจากครอบครัวจึงหันหน้าพึ่งพาอบายมุขติดเหล้าอย่างหนักจนพกมันไปด้วยทุกทีสภาพจิตใจของเจฟฟี่ป่วยหนักจนเข้าขั้นวิกฤตตะเวนเก็บซากสัตว์หลายชนิดที่ตายแล้วไปลองชำแหละเพื่อดูเครื่องในของมันในวันทัศนศึกษาที่ทำเนียบข่าวในวอชิงตันดีซีเจฟฟี่ได้รูมเมทเป็นชายผิวดำซึ่งเป็นเพื่อนต่างโรงเรียนเขาเอ่ยถามว่ากระเพาะขวดใจตับและไตของนายสีดำเหมือนกับผิวไหมซึ่งก็ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ชอบใจเลยที่โดนคนข่าวเหยียดหยามซึ่งๆหน้าโดยหารู้ไม่ว่ามันเป็นคำถามที่เจฟฟี่สงสัยจริงๆรุ่งเช้าหลังจบการทัศนศึกษาเพื่อนๆบอกว่านี่คือการศึกษานอกสถานที่ที่โคตรน่าเบื่อเลยว่าไม่เจฟฟี่เลยจัดให้ด้วยการโทรไปหารองประธานาธิบดีและบอกว่าเขาเป็นกลุ่มนักเรียนที่สนใจเรื่องการเมืองเป็นพิเศษโดยอ้างว่าคณะของเขาต้องการเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อนำไปตีพิมพ์ลงหน้าหนังสือพิมพ์โรงเรียนปรากฏว่าคำขอถูกตอบรับจากรองประธานาธิบดีมอนเดย์พวกเขาได้สอบถามเรื่องที่อยากรู้สนใจซึ่งก็ทำให้เจฟฟรีย์ถูกยกย่องจากเพื่อนๆให้เป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญที่สุดในกลุ่มก่อนแยกตัวกลับบ้านโดยพ่อของเขามารับแต่ลีโอเนลก็ยังไม่วายเอาปัญหาของแม่มาระบายให้ลูกฟังซึ่งมันทับถมไปเจฟฟรีย์รู้สึกแย่มากกว่าเดิมเช้าของวันใหม่เจฟฟี่เข้าพบแพทย์โดยบอกว่าเขามีอาการเจ็บขนาดปัสสาวะซึ่งจริงๆแล้วเขาปกติดีทุกอย่างแต่เป็นเพียงข้ออ้างที่ทำให้ตัวเองได้พบกับด็อกเตอร์แมทธิวหนุ่มนักกีฬาที่เจฟฟี่แอบดูเขาวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้เขาได้ตรวจร่างกายในขณะที่ตัวเองเปลือยท่อนล่างด็อกเตอร์แมทธิวรู้สึกไม่สบายใจในการตรวจวินิจฉัยไส้เลือดเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าเจฟฟี่มีอาการแข็งตัวของอวัยวะเพศซึ่งก็ทำให้เขารีบปลีกตัวออกไปโดยแจ้งว่าทุกอย่างปกติดีเมื่อเจฟฟี่กลับถึงบ้านเขาจินตนาการถึงหน้าของด็อกเตอร์แมทธิวและจัดการขัดลำกล้องจนเสร็จกิจเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจึงหวังปรึกษาแม่เพื่อระบายทุกอย่างที่อัดอั้นแต่ก็ดูเหมือนจอยจะให้ความสำคัญกับเพื่อนที่คุยทางโทรศัพท์มากกว่าลูกตัวเองเจฟฟี่หวังเอาแรงกดดันทั้งหมดไปลงกับสัตว์เลี้ยงแต่เพราะความสงสารที่ยังมีอยู่ในใจลึกๆจึงทำให้เขาเลือกที่จะไว้ชีวิตของเจฟฟี่เริ่มทะยานสู่ห่วงมือเพื่อนของเขามีผลเป็นอย่างมากที่ยุยงให้ทำในสิ่งต่างๆที่ออกห่างความเป็นมนุษย์ไปทุกทีและฟางเส้นสุดท้ายได้ขาดสะบั้นก็ในตอนที่แม่เลือกย้ายออกจากบ้านโดยพาน้องชายของเจฟฟี่ไปอยู่ด้วยซึ่งตอกย้ำไม่เห็นว่าจอยไม่เคยสนใจใยดีลูกคนโตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรท้ายที่สุดเจฟฟี่เลือกทำตามใจตัวเองด้วยการคว้าไม้เบสบอลไปดักรอด็อกเตอร์แมทธิว
ที่ตัวเองคลั่งไคล้แต่เมื่อเขาขับรถผ่านมาเจฟฟี่ก็ไม่กล้าลงมือและเมื่อวันจบการศึกษาใกล้มาถึงนักเรียนทุกคนต่างหาคู่ไปงานพรอมเพื่อร่วมงานเต้นรำรวมไปถึงเจฟฟี่ที่ควงสาวคนหนึ่งไปร่วมงานได้สำเร็จแต่ระหว่างเต้นรำเขากลับรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเขาเนื่องจากเจฟฟี่ไม่ได้มีความรู้สึกพิศวาสผู้หญิงมาตั้งแต่แรกเขาจึงทิ้งเธอและเดินกลับบ้านเอาดื้อและเมื่อวันสุดท้ายของการเรียนเดินทางมาถึงเจฟฟี่รู้สึกว่างเปล่ายังบอกไม่ถูกเมื่อกลับถึงบ้านแม่ก็ได้หย่าร้างกับพ่อและพาน้องชายของเขาย้ายออกไปอยู่ที่อื่นซึ่งในวันรับปริญญาก็มีแค่พ่อของเขาเท่านั้นที่มาร่วมยินดีโดยมอบรถโฟล์คสวาเก้นให้เป็นของขวัญและนับจากวันนั้นเจฟฟี่ก็ไม่เคยติดต่อเพื่อนอีกเลยกระทั่งหลายเดือนต่อมาเดิร์ฟบังเอิญเจอเจฟฟี่อีกครั้งที่กำลังเดินอยู่ในเงามืดเขาเลยเสนอตัวไปส่งเจฟฟี่ที่บ้านด้วยความเป็นห่วงแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าครอบครัวของเจฟฟี่ได้ทิ้งเขาไปหมดแล้วหลังจากแม่หย่าร้างกับพ่อและย้ายไปอยู่ในที่ที่เขาไม่รู้จักพ่อก็มีแฟนใหม่แทบจะทันทีก่อนสังเกตเห็นมือของเจฟฟี่ที่เปื้อนเลือดแม้จะรู้สึกไม่ชอบมาพากลแต่ก็ทนความคาดคั้นของเจฟฟี่ไม่ไหวที่ขอร้องให้เข้าไปกินเหล้าเป็นเพื่อนในบ้านเพื่อคลายเงาแต่แล้วเมื่อเข้าไปก็พบกับซากศพเหม็นเน่าของสัตว์ประกอบกับเจฟฟี่ที่มีพฤติกรรมแปลกไปเดิร์ฟจึงขอตัวกลับบ้านซึ่งระหว่างเดินไปขึ้นรถเจฟฟี่ถือไม้เบสบอลย่องตามหลังแต่ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจปล่อยอดีตเพื่อนรักไปก่อนกลับมาจมอยู่กับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าและดื่มสุราเพื่อจบปัญหาทั้งหมดเจฟฟี่กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เช้าวันรุ่งขึ้นเขาขับโฟล์คสวาเก้นไปยังไร้จุดหมายซึ่งเหยื่อเคราะห์ร้ายรายแรกมีชื่อว่าสตีเวนฮิกนักโบกรถที่เพิ่งกลับมาจากคอนเสิร์ตโดยเจ้าตัวไม่ได้รู้เลยว่าหลังจะขึ้นรถไปกับเจฟฟี่ดาเมอร์ตัวเองจะต้องพบกับชะตากรรมมันแสนโหดร้ายและนับจากวันนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นนักโบกรถรายนี้อีกเลยเจฟฟี่ดาเมอร์มนุษย์กินคนแห่งมินนิโซตาฆาตกรต่อเนื่องชาวอเมริกันผู้ทารุณทางเพศที่ฆ่าหันศพเหยื่อเพศชาย17รายรวมไปถึงมีเพศสัมพันธ์กับศพกินเนื้อพวกเขาถ่ายรูปชิ้นส่วนที่ตัวเองชำแหละและเก็บสะสมโครงกระดูกเอาไว้ในบ้านเจฟฟี่ถูกจับกุมตัวในปี1991โดยตำรวจพบภาพถ่ายของเหยื่อนับไม่ถ้วนชิ้นส่วนมนุษย์ในตู้เย็นหัวกะโหลก7หัวหัวใจมนุษย์ในช่องแช่แข็งแท่นบูชาที่สร้างด้วยเทียนกับหัวกะโหลกที่ซุกไว้ในตู้เสื้อผ้าการพิจารณาคดีในชั้นศาลตัดสินว่าเจฟฟี่ได้กระทำความผิดในข้อหาฆาตกรรมเหยื่อ17รายและถูกพิพากษา957ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตทั้งที่มีโทษจำคุกนานขนาดนั้นแต่ท้ายที่สุดเขาก็ถูกจำคุกได้เพียงแค่3ปี4เดือนเท่านั้นเนื่องจากในวันที่26พฤศจิกายนปี1944เจฟฟี่ถูกทุบตีจนเสียชีวิตโดยคริสโตเฟอร์สคลาเวอร์คนผิวดำที่อยู่ในเรือนจำเดียวกันเพื่อแก้แค้นให้กับเหยื่อผิวดำที่เคยถูกเจฟฟี่สังหารภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเล่าในช่วงที่เจฟฟี่ดาเมอร์เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกอึดอัดกับชีวิตเนื่องจากครอบครัวมีปัญหาอีกทั้งตัวเองก็ยังมีปัญหาในการเข้าสังคมทำให้ชีวิตในช่วงมัธยมของเขาผ่านไปอย่างยากลำบากก่อนหล่อหลอมให้ตัวเองกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับMy Fan Drummer กำกับและเขียนบทโดย Mars Meyer ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 6.2 คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่ 86% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ